ค่ะคลิปนี้มาต่อกันนะคะหลังจากที่เราติดกระทงได้4แล้วนะคะ4ชั้นทีนี้เป็นชั้นที่5นะคะมันก็จะถ้าเราติดลักษณะอย่างนี้เราก็จะมองไม่เห็นนะคะเราก็จะใช้วิธีการคว่ำเอานะคะคว่ำลงอย่างนี้นะคะหาอะไรมารองข้างในนะคะแล้วก็คว่ำลงอย่างนี้แล้วทีนี้ไอ้ตัวส่วนตรงเนี้ยถ้าเรากรีดไม่ยาวเนาะเราก็ต้องใช้ตะปูเข็มเนี่ยนะคะดัดกรีบติดกรีบให้มันเอียงลงให้ไปติดกับไอ้ตัวโฟมที่โค้งเนี่ยนะคะโดยรอบเลยนะ1ชั้นก่อนนะคะอันนี้ถ้ามันหางยาวๆมันก็ดีนะไอ้ตัวใบตองตัวนี้นะคะมันก็จะยาวมาถึงตรงนี้เลยอันนี้มันสั้นเกินไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ติดสับแบบนี้นะคะติดอย่างนี้อันนี้กระทงตัวนี้พอดีมันจะไม่ติดลงไปเยอะนะคะเพราะว่ามันมีเนี่ยถ้าได้หางยาวๆแบบนี้ก็จะดีก็จะติดนิดพอดีตัวนี้นะคะกระทงตัวนี้มันจะมีกีบบัวด้วยก็เลยไม่ทำหลายชั้นนะคะทำเพื่อให้โค้งลงข้างล่างนี้นะคะปิดเลยตรงนี้ติดข้างล่างด้วยนะคะหรือใครจะติดอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะให้มันโค้งเข้าอย่างนี้นะคะก็จะเป็น6ชั้นนะคะแต่ว่าดูแล้วมันก็จะเปลืองมากเกินไปหรือเปล่านะคะลองดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นี่คือติดชั้นสุดท้ายก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ชั้นสุดท้ายมันก็เอียงลงอยู่แล้วแล้วทีนี้มันก็จะมีกรีบบัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะติดอีกกรีบนึงก็ไม่เป็นไรอย่างนี้นะคะก็สับวางมาอย่างนี้นะคะมันก็จะเปลืองเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าไม่ได้ตังค์เพิ่มก็ไม่ต้องทำนะคะถ้าได้ตังค์เพิ่มก็ทำไปถ้าคิดเข้ามาราคาแพงนะติดวนรอบไปเลยนะคะเดี๋ยวขอติดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันแล้วค่ะอันนี้ก็พอนี้เราทำครบ4ชั้นแล้วแต่ว่าเวลาเอามาวางเนี่ยมาดูแล้วมันยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะถ้าวางกับพานอันนี้เดี๋ยวเรามาปักเพิ่มเป็นชั้นที่5นะคะเป็นชั้นที่5อันนี้ได้ปักมาแล้วบ้างแล้วแอบปักมาแล้วนะคะถ้าเป็นชั้นที่5ไม่ใช่สิเป็นชั้นที่6เนาะชั้นสุดท้ายนะคะก็คือมันจะไปอยู่ใต้ถาดพอดีใต้นี่พอดีนะคะเนี่ยค่ะมันจะเอียงๆเข้าหาก้นของกระทงพอดีนะคะใบตองด้านในนะเอาออกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยติดทีหลังมันจะเป็นลายไม่สักละกีบเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เท่ากันThank you.
นี้กีบข้างล่างนี่จะซ้อนกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นลักษณะตรงนี้มันบานออกใช่ไหมแล้วตรงนี้มันโค้งเข้ามันก็จะหุบๆเข้าไปนิดนึงอย่างนี้ก็จะเปลืองนิดนึงนะคะถ้าไม่ได้ราคาที่ต้องการเนี่ยก็ไม่ต้องทำเลยกีบชั้นนี้แปลกก็จะครบพอดีดูนะคะมันก็จะเรียบเสมอกับวันนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองวางบนพานดูเนาะเนี่ยค่ะพอเราวางบนพานก็จะได้ลักษณะแบบนี้เห็นนะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมองไม่เห็นตรงนี้เราก็จะมีกีบบัวใส่อันนี้ก็พอแล้วนะคะไม่ต้องทำเยอะมันเปลืองเปล่าๆนะคะมันสวยจริงแต่ว่ามันเปลืองขั้นตอนเราก็จะใช้ระยะเวลาในการทำนี้นานเอาแค่นี้นะคะแค่นี้ก็พอแล้วมันจะมีกีบวัวซ้อนมาอีกนะหรือใครขยันอยากได้อีกชั้น2ชั้นก็ทำไปนะคะก็ไม่ได้ว่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ฉีดน้ำแล้วก็ห่อใส่ถุงพลาสติกเข้าตู้เย็นไว้นะคะก่อนใช้งานแล้วเดี๋ยวเราค่อยยกใส่พานทีเดียวสวัสดีค่ะ